พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการใช้ประโยชน์แป้งฟราวมันสำปะหลังไร้กลูเตนในอุตสาหกรรมอาหารการผลิตแป้งฟราวมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ใช้มันสำปะหลังพันธุ์ทั่วไปที่ราคาถูกจึงสามารถผลิตแป้งฟราวมันสำปะหลังที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำได้ภายใต้แบรนด์ทางการค้าซาว่าปัจจุบันนักวิจัยไทยสามารถผลิตแป้งฟราวมันสำปะหลังที่มีไซยาไนด์ต่ำได้แล้วแถมยังพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้อีกด้วยค่ะนักวิจัยสวทช.ร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนากระบวนการผลิตแป้งฟราวมันสำปะหลังที่มีไซยาไนด์ต่ำปราศจากกลูเตนปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีคุณค่าสารอาหารสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆและทดแทนแป้งสาลีที่นำเข้าจากต่างประเทศปัจจุบันทีมวิจัยของสวทช.ได้พัฒนากระบวนการผลิตและนำเครื่องจักรมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแป้งฟราวมันสำปะหลังแบบสมัยใหม่ในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบมันสำปะหลังยังสามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนได้อีกด้วยวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.ร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000